วันนี้นะคะเราจะมาทำขนมนะคะที่ทำง่ายมากๆใช้งบอ่ะถูกมากเลยทุกคนเฉลี่ยคือค่าแป้งค่าน้ำประมาณลูกละ1บาทสวัสดีค่ะทุกคนยินดี เสียงมันสควีชไปหน่อยเดี๋ยวคนฟังแล้วจะรู้สึกว่าแบบอึดอัดสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโตะวันนี้นะคะเราจะมาทำขนมนะคะที่ทำง่ายมากๆเพียงมีแค่ตึ๊กตึ๊กตึ๊กแล้วก็เข้าไมโครเวฟแค่นั้นก็คือทำได้เลยนะคะและที่สำคัญก็คือใช้งบอะถูกมากเลยทุกคนอย่างไดฟูกุเนี่ยลูกนึงประมาณ70กว่าบาทแต่วันนี้เรามีทางเลือกใหม่ค่ะโมจิสีลุงไส้ครีมนะคะซึ่งงบเนี่ยคือถูกมากเพราะว่าวันนี้เรามีไส้แล้วก็มีผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะนั่นก็คือบอนโอบอนนะคะหลากสีเลยนะคะหลากหลายรสชาตินะคะมีทั้งรสช็อกโกแลตรสคุกกี้แอนด์ครีมนะคะแล้วก็รสสตรอเบอรี่คือชิ้นใหญ่เต็มคำมากๆกัดเข้าไปจะเจอพบกับ3เลเยอร์คือเป็นช็อกโกแลตเวเฟอร์แล้วก็เป็นไส้ด้านในนะคะราคาเพียง5บาทเท่านั้นเองนอกจากบอนโอบอนที่เราจะต้องเตรียมแล้วก็มีแค่แป้งข้าวเหนียวนะคะแป้งมันสำปะหลังนะคะแล้วก็สีผสมอาหารตามใจชอบนะคะคือทุกคนสามารถทำได้ทำง่ายแล้วก็ราคาเอื้อมถึงแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะโมจิครั้งล่าสุดคือโมทำเป็นโรตีสดใช่ปะอันนั้นคือทำยากมากเพราะว่ามันต้องนั่งเคี่ยวนั่งไรแต่คราวนี้เราจะใช้วิธีไมโครเวฟนะคะเพื่อนๆซึ่งหวังว่ามันจะผ่านไปได้ด้วยดีทุกคนเห็นไหมคะด้านล่างตอนนี้นะคะกำลังมีข้อความนะคะที่ส่งมาจากท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะขั้นตอนที่อยากจะให้ข้อความขึ้นนะคะง่ายมากเพียงคอมเมนต์กดไลค์กด subscribe นะคะแต่ข้อความจะเด้งขึ้นมาค่ะลองดูนะคะมีเนี่ยเห็นไหมมีเมนแรกเมนสองน่ากินจังเลยค่ะเอ้ยอยู่มาเต็มไปหมดเลยนี่นะคะรอใส่แป้งประมาณหมดเนี่ยประมาณ2ถ้วยบอกมันใช้สายตากะไงวันนี้โมจะทำเป็นโมจิสีลุ้งแบบสีกาแล็กซี่นะคะซึ่งกาแล็กซี่เนี่ยมันก็จะมี3สีผสมกันคือสีขาวสีฟ้าแล้วก็สีชมพูแล้วก็จะเอา3สีนี้มามิกซ์รวมกันเป็นเหมือนแบบฮาราฮาราดูแบบให้โมจิเราดูแพงนะคะนี่อู้เยอะไปปะเนี่ยเราใส่ประมาณนี้นะคะ1ถ้วยตวงก่อนถ้ามันไม่พอเนี่ยเราค่อยใส่เพิ่มแล้วก็คนแบบนี้อันนี้คือไม่พอนะต้องคนแป้งโมจิให้มันค่อนข้างเหลวนิดนึงขอโทษนะคะเมื่อกี้เป็นความผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนี่แหละทำไม่ยากนะคะน้องๆประมาณนี้อันนี้คือไม่ต้องมีเครื่องตีไม่ต้องมีเตาอบไม่ต้องมีอะไรเลยมีแค่ใจให้ไปไม่คิดอะไรทุกคนคือมันไม่มีอัตราส่วนที่แน่ชัดลองดูเท็กเจอร์แล้วจำไว้คือเรายกขึ้นมาแล้วมันจะต้องเป็นอย่างนี้จอกอย่างนี้นะคะเหมือนนมข้นหวานถ้าไม่เปรียบเทียบเก่งขนาดนี้เนี่ยเราก็จะแยกแป้งออกมานะคะในอัตราส่วนที่เท่ากันอันนี้เป็นส่วนน้อยที่สุดที่เราจะไม่ใส่สีเราก็สองส่วนนี้เราจะใส่เป็นสีฟ้ากับสีชมพูเฮ้ยสีสวยนี่สีสวยมากบอกเลยจะผสมสีเรียบร้อยเราก็จะเอาทั้งหมดนะคะไปเข้าไมโครเวฟนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงก่อนไปขอกินบอลอันนึงนะคะสิ่งที่เราจะทำวันนี้มันจะเป็นเลเยอร์ที่4ของความอร่อยของบอลโอบอลอันนี้ใช่ป่ะเดี๋ยวกลับไปดูคือมันจะมีไส้ครีมข้างในแล้วก็มีความกรอบของเวเฟอร์ข้างนอกเคลือบด้วยช็อกโกแลตแล้วเราอ่ะจะทำเลเยอร์ที่4คือเคลือบแป้งโมจิที่เหนียวนุ่มไปอีกลืมได้ยังไงลืมบอกทุกคนว่ามันต้องแฮนด์แรปก่อนทุกคนคิดว่ามันจะรอดไหมคะอันนี้นะคะเราพันแรปเรียบร้อยนะคะไปเข้าไมโครเวฟกันจ้าไปเลยทำสีชมพูก่อนเลยละกันเพราะสีชมพูน่ารักที่สุด2นาทีครึ่งป่ะรออย่างใจจดใจจ่อฮะอ๋อกระต่ายผมเองครับเฮ้ยจริงเหรอทุกคนดูนี่สิ
ใหญ่ค่ะนี่อันนี้ลูกที่ตัวเล็กอันนี้พ่อมันชื่อผิง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 วิ่งไปดูกระต่ายดิจะวิ่งเลยเฮ้ยกระต่ายตัวใหญ่อย่างกับหมาตัวเล็กลื่นเฮ้ยโมจิลงตีตีแล้วเมื่อกี้นี้ที่เราดูกันคือช่วงสัตว์โลกผู้น่ารักนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไง2นาทีครึ่งเราทิ้งไว้ก่อนเอาอื่นเข้าก่อนคือพอเราเข้าเวฟ2นาทีครึ่งแล้วอะเราต้องทิ้งอันนี้ไว้ก่อนคือมันจะมีความร้อนอยู่ข้างในแล้วความร้อนมันจะเหมือนทำให้ตัวข้างในมันสุกของมันเอ้ยเรียบร้อยแล้วทุกคนสุกแล้วพิสูจน์ให้ดูเลยว่าโมจิกับไมโครเวฟทำได้แค่ต้องใส่น้ำให้เยอะถ้าสีใสแปลว่ามันสุกอย่างชมพูอย่างเงี้ยจากชมพูนมก็กลายเป็นชมพูใสเห็นป่ะฟ้าก็กลายเป็นฟ้าใสหลังจากนี้เป็นวิธีที่โมยังไม่เคยลองมาก่อนนะทุกคนคือเราจะเอาแป้งโมจิทั้ง3สีนะคะมาผสมกันใส่ลงไปร้อนมากเลยทุกคนวิธีอันแสนทรหดของโมจิคุเขาจะนำแป้ง3สีมาผสมกันมาดูซิว่าเขาจะทำได้หรือไม่หรือจะต้องทำใหม่อีกรอบนึงเราจะผสมกันประมาณ 2-3 ทีนี่เห็นเปล่ามันเริ่มผสมสีกันแล้วน่าจะเครียดนิดนึงนะทุกคนตอนนี้มันซีเรียสมากจริงเพราะว่าเราทำพลาดนิดเดียวตอนนี้คือทำใหม่อันนี้เป็นแป้งมันสำปะหลังนะคะตีแป้งลงมาได้อยู่เว้ยแล้วก็จะเอาแป้งอันนี้โรยข้างบนนะคะมาสมาชิกปั้งนี่ขั้นตอนนี้คือเราต้องรีบนะทุกคนถึงแม้ว่าเราจะร้อนเราก็ต้องพยายามดึงสีสวยเนาะหั่นนะคะประมาณนี้เปล่าเมื่อกี้โมกินไส้ช็อกโกแลตไปแล้วโมขอลองใส่ไส้ช็อกโกแลตหน่อยแกะให้หน่อยโอ้โหน่ากินวางบนลงไปนะคะแล้วก็ห่อดีอ่ะลูกแรกอาจจะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวรอดูลูกต่อไปเละกว่าเดิมไส้ต่อไปนะโมจะใส่เป็นบอนโอบอนไส้สตรอเบอรี่อันนี้จริงๆเป็นไส้โปรดที่สุดของโมมันมีความเปรี้ยวๆหอมๆของสตรอเบอรี่อยู่อันนี้อร่อยมากมันหอมกลิ่นสตรอเบอรี่แล้วก็แบบมีกรอบมีไส้ช็อกโกแลตอยู่ด้านล่างด้วยเห็นไหมอันนี้คือแทนไส้สตรอเบอรี่ได้เลยนะแอบบอกอะไรให้ฟังได้ปะจริงๆก่อนที่โมจะทำอันเนี้ยนี่คือครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่โมอ่ะซ้อมก่อนรอบหนึ่งซ้อมเป็นวันน่ะมีภาพไปดูด้วยพอนี้เข้าเวฟนานไปแบบแป้งแข็งนั่นแหละค่ะคือมันเฟลไปก่อนแล้วรอบหนึ่งแล้วนี่เป็นการอัดคลิปรอบที่2ซึ่งแบบดีใจมากที่มันรอดด้วยนี่นะคะบอลโอบอลไส้สตรอเบอรี่อุ้ยมันเหมือนไดฟูกุเลยไดฟูกุไส้สตรอเบอรี่อ่ะนี่น่ารักดูสิสุดท้ายเอาเป็นคุกกี้แอนด์ครีมเฮ้ยอันนี้สวยมากขอกัดคุกกี้แอนด์ครีมเดี๋ยวๆโชว์ก่อนได้ป่ะอื้อโคตรจริงมีคุกกี้ด้วยนะแล้วก็มีครีมเห็นป่ะอร่อยหอมๆนวลๆเดี๋ยวโมจะพันนะคะให้ครบทุกอันเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติกันทีเดียวเลยว่ารสชาติของบอนโอบอนพอเคลือบกับแป้งโมจิแล้วจะอร่อยขนาดไหนบอลรสช็อกโกแลตโมจิไส้บอลอบอลรสสตรอเบอรี่และโมจิไส้บอลอบอลรสคุกกี้แอนด์ครีมต้นทุนเนี่ยคือถูกมากคือโมซื้อแป้งข้าวเหนียวมาถุงละ24บาทเมื่อกี้ใช้ครึ่งถุงคือ12บาท12บาททำได้ประมาณ15ลูกเฉลี่ยคือค่าแป้งกับค่าน้ำประมาณลูกละ1บาทกับบอลอบอลอีก5บาทให้ค่าแรงด้วยอีกบาทนึง7บาททุกคนไปขายลูกละ15บาทได้สบายๆเลยอ่ะนี่คือหน้าตาของน้องโมจินะคะมารวมกันมันก็ดูเป็นแบบกาแล็กซี่อ่ะอันนี้โมเลียงไว้แล้วนะอันนี้คือเป็นไส้ช็อกโกแลตนี่ไส้สตรอเบอรี่แล้วก็ใส่คุกกี้ครีมกินไหนก่อนดีนี่ลูกมันใหญ่มากตื่นเต้น1 2 3พักชมโฆษณาสักครู่ดีกว่าค่ะอันนี้คือเป็นไส้ช็อกโกแลตบอนโอบอนนะคะเฮ้ยอร่อยมากมันลงตัวมากอ่ะขอที่แบบรสชาติมันเป็นแบบความอร่อยแบบสี่ชั้นอ่ะนุ่มเหนียวคือช็อกโกแลตกรอบครีมนุ่มข้างในก็เต็มมากที่เป็นไส้ช็อกโกแลตที่มีผสมถั่วลิสงด้วยอ่ะคือสุดยอดไปเลยอันนี้เป็นรสนี้นะคะ
แบบเข้ามากกับโมจิเหมือนกินไดฟูกุไส้สตรอเบอรี่ดูสีข้างในดิทุกคนมันน่ารักมากสุดท้ายคุกกี้ครีมอันนี้ดีอ่ะมีไส้คุกกี้ด้วยอ่ะคือไส้มันแน่นๆเต็มๆเลยอ่ะแบบเนี้ยดูดิอันที่โมชอบมากสุดคืออันนี้ไส้สตรอเบอรี่ให้คะแนนหมื่นเต็มหมื่นคะแนนที่กินใจไปเลยคือไส้ข้างในอ่ะมันแค่5บาทเองอ่ะแล้วพอมาคุมกับแป้งโมจิอะไรเงี้ยดูพรีเมียมแล้วก็ดูแบบหรูหรามากเลยอ่ะแบบเอาไปชำแจกเพื่อนๆได้เลยจริงๆคือมันแบบดูดิน่ารักคือดูมันน่ารักมากเลยอ่ะชมมากเลยอ่ะทุกคนมันน่ารักจริงๆแล้วคือแบบไส้ข้างในก็เห็นเลยว่ามันแน่นมากๆจริงๆอ่ะถ้าอยากทำนะคะทำตามได้เลยที่บ้านบอลโอบอลซื้อได้ที่7-Elevenทุกสาขาค่ะราคาเพียง5บาทเท่านั้นขอบคุณบอลโอบอลมากๆนะคะที่เป็นสปอนเซอร์ในคลิปนี้ค่ะทุกคนตบมือสำหรับเพื่อนๆเพื่อนพี่เพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะคะไปลองทำตามแล้วชอบนะคะอย่าลืมแท็กมาบอกนะคะที่ IG Motigo ด้วยแล้วก็ถ้าใครมีเมนูไหนเด็ดๆนะคะคอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่ง